ความเครียดไม่ได้มาจากการทำงานที่เรารักสิบชั่วโมงนะคะแต่ความเครียดมาจากการทำงานที่เราเกลียดเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นมีไหมคะใครที่ยังค้นพบตัวเองไม่เจอว่าตัวเองมีความถนัดมีความชอบหรือว่ามีอัจฉริยภาพทางด้านใดคลิปนี้จะเป็นคำตอบให้กับพวกคุณค่ะ คนทุกคนมีความสามารถในทุกๆด้านนะคะด้านละนิดด้านละหน่อยแต่จะมีหนึ่งหรือสองด้านที่เราจะมีความสามารถพิเศษโดดเด่นค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อไปนี้จะพูดถึงอัจฉร,ริยภาพ8ด้านนะคะของคุณฮาวเวิร์ดการ์เนอร์เดี๋ยวเราลองมาดูนะคะข้อหนึ่งอัจฉริยภาพด้านดนตรีถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลง เก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่งอันนี้แปลว่าอาจจะมีอัจฉริยภาพด้านดนตรีนะคะและข้อ2ค่ะอัจฉริยภาพด้านร่างกายคนประเภทนี้จะชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญค่ะ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนคนแบบนี้จะมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศมีเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้ๆรู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่งค่ะข้อ4อัจฉริยภาพด้านภาษาคนประเภทนี้จะชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและขัใช้คำศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น ส่วนด้านที่5จะเป็นอัจฉริยภาพด้านตักกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องของการเรียงลำดับสิ่งต่างๆแล้วก็คนก็จะชมว่าโอ้คิดเลขได้อย่างรวดเร็วนะคะข้อ 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติคนแบบนี้จะชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลแล้วก็สื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของสัตว์คะ่ะ ด้านที่7อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดชอบวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองแล้วก็ยังเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้เป็นอย่างดีคะ่ะและสุดท้ายด้านที่8อัจฉริยภาพด้านภาพ คนแบบนี้จะเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปวาดรูปเก่งถ่ายรูปวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่มีใครต้องสอนนะคะเขาจะใช้จินตนาการแล้วก็อ่านอ,าอ่านแผนที่อ่านอะไรได้เป็นอย่างดีค่ะเมื่อครูเก๋พูดมาถึงตรงนี้แล้วอลองคิดให้ดีนะคะแล้วก็หาให้เจอว่าตัวเองถนัดด้านไหนเป็นพิเศษ เพราะถ้าพัฒนาเรียนหรือทำอาชีพได้อย่างถูกต้องตรงจุดชีวิตก็จะราบรื่นรุ่งเรืองแล้วก็ร่ำรวยค่ะในขณะที่ถ้าเราไม่ค้นพบตัวเองแล้วก็ไปทำตามสิ่งที่คนอื่นคาดหวังไปทำตามสิ่งที่คนอื่นบอกว่าควรจะทำแบบนั้นควรจะเรียนแบบนี้ควรจะทำอันนั้นอันนี้ก็อย่างที่บอกไว้แล้วนะคะเบื้องต้นว่าความเครียดไม่ได้มาจากการทำงานที่คุณรักสิบชั่วโมงแต่ความเครียดจะ มาจากการทำงานที่คุณไม่ชอบหรืองานที่คุณเกลียดเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณคนที่ซัพพอร์ตด้วยการกดติดตามครูเก๋นะคะถ้าใครชอบหรือรักในการพัฒนาตนเองครูเก๋จะลงคลิปให้ทุกวันวันนี้สวัสดีค่ะ